สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสบายดีไหมโอเคผมก็สบายดีครับดีดีเลยครับวันนี้นะผมมันมีปัญหาครับน่าซีเรียสมากเลยคืออ๋ออันนี้แหละครับอันนี้คืออยู่ที่สวนบ้านผมนะครับที่ผมปลูกก็คือนี่แหละข้าวโพดกำลังได้แล้วกำลังได้แล้วครับดีใจมากเยอะเหมือนกันนะที่นี่ข้าวโพดใช่ไหมใช่ไหมข้าวโพดเยอะมากนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ก็มันเทศนะฮะผีนี้ก็ได้มันเยอะมากแน่เลยมันมากฝั่งนี้ก็มันเทศแล้วก็นอกจากนั้นก็มีพวกสตรอเบอรี่ถั่วแล้วก็มันโพเตโต้นะมันจะไก่หมดผักขอนโฮเรนโซโคมาซึนะแล้วก็มีผักชีขึ้นมาด้วยนะก็เป็นอันจังครับแล้วก็มีผักไทยเล็กน้อยเล็กร้อยครับทอช้าหน่อยแต่ผ้าหาว่านผมปื้อตัวนี้นะผมซีเรียสมากเลยก็ไม่จะอะไรเลยไหมผ้าหาก็คือเราได้ผลิตแทงกวาทุกวันเยอะไปหน่อย นะวันนี้ก็ผมก็เลยให้คุณตาคุณดีกว่าเป็นไปให้ละครับปัญหาบ้านผมก็คือดินดีไปฮัลโหลฮัลโหลคุณตาก็เห็นจักรยานอยู่ที่จักรยานเก็บไว้ยันดีสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีไหมสบายดีครับไม่ได้จืดนานสัก24ชั่วโมงมีอะไรบ้างรายการออกพอดีเลยอ๋อใช่เหรอตอนระบวยอ๋อโอเคโอเคครับผมนี่คือผมถือไอ้กล้องโอ้โหมาแล้วเทศกาลแตงกวาคือได้วันละประมาณ5ต้น5ต้น6ต้นนั่นแหละทุกวัน5ลูก5ลูก5ลูกเออใช่5ลูกพี่ผมอยากจะบอกอะไรพี่ว่าแม่ก็มาให้เหมือนกันจริงเหรอของแม่อยู่นี่ถ้าหรอกก็ไม่รู้ไม่รู้ครับแต่ผมชอบกินครับชอบใช่มั้ยผมได้ยินว่าคนไทยชอบแบบเนี้ยกินแบบกินกับกิมจิใช่มั้ยอร่อยๆโอ้โหลูกใหญ่มากผมพี่จะมาให้ขนาดนี้พี่กินอะไรไม่เป็นไรยังมีอีกยังมีอีกสุดยอดเลยนะบ้านผมน่ะดินดีแล้วก็ส่วนใหญ่ญี่ปุ่นก็จะปลูกอย่างเงี้ยอันนี้ว่าแม่นะก็แบบปลูกผักเยอะมากแล้วก็ได้ผลิตเยอะมากเลยไม่ต้องซื้ออะไรช่วงนี้กินก็เรียงกินก็เรียงยังไม่ได้กินเลยครับจริงเหรอผมเคยไม่ได้กินนะเดี๋ยวขอแม่กินข้าวดีไหมจะดีเหรอพี่เพราะว่ามันช่วงนอนอยู่เลยช่วงมาบ้านผมไม่ได้ตอนนี้นะคุณผู้ชมเข้าใจเชื่อไหมช่วยเดียร์ผมนะอย่างนี้เวลาเข้าบ้านก็ช่วงนอนอยู่หรือเปล่าอ๋ออย่างนี้เลยพี่ต้องออกมาจากนอกบ้านใช่ไหมใช่ใช่ตอนนี้ช่วงนอนไปแล้วเราปองออกมาแล้วแล้วก็กินข้าวที่บ้านไม่ดีกว่านะวันนี้แหละครับอาหารกลางวันของคุณแม่ฮิโร่โทชิโกะเป็นยังไงพ่อดูแลดีครับใช่อ่ะผมเห็นทุกวันนะผมอยู่ตรงหน้าต่างตอนนั้นใช่ไหมเห็นพ่อถือตะกร้ามาลูกหนึ่งจริงเหรอกันไกลแล้วก็เดินมาดูแลตรงนี้ครับทำหน้าเข้มแข็งใช่ไหมใช่เข้มแข็งนะเหมือนกำลังเล่นสต็อกอยู่อ่ะจริงๆไม่ใช่อ่ะจริงจังตัดใบไหมใช่ครับตัดแต่งใบใช่ไหมดูแลต้นไม้สุดยอดมากเลยผมรู้สึกว่าพ่อเจอกับแตงโมมากกว่าผมนะ
ผมไม่ได้ยืมพ่ออาทิตย์นึงอ่ะใช่แต่เขาน่าจะเจอแบบทุกวันอย่างเงี้ยแล้วก็วิธีของพ่อนะคืออันนี้นะกำมาแลนนกมากินแล้วก็วางไว้พลาสติกอย่างเงี้ยเพื่อที่จะออกมาลุกสวยออกมาลุกสวยไม่เบี้ยวประมาณเนี้ยแล้วก็ไม่ให้เสียเวลาฝนตกเนี่ยมีน้ำค้างไว้อยู่ดินใช่ไหมก็เลยเขาต้องวางไว้แบบนี้แล้วค่อยวางไว้ตรงนี้ไม่ให้แบบเปียกๆแบบเสียเน่าไม่ให้เน่าไม่ให้เน่าครับโอ้สุดยอดแล้วก็มีหลายชนิดนะที่เขาปลูกอยู่เทงโมก็มีหลายชนิดอ่ะเห็นไหมสีไม่เหมือนกันเลยสีดำสีเขียวโอ้มาแล้วมากกว่าเมืองสีสวยสดๆโอ้โหโอ้ยอาชาผอมกับอ้วนเพิ่งคุยเห็นนะเพื่อนกันเดินแบบเนี้ยโอเคมะเขืออะไรพี่ฮะมะเขือเมืองม่วงม่วนมะเขือม่วนไม่ใช่ม่วนครับม่วนคือสนุกเข้าใจแล้วม่วงมะเขือม่วนม่วนม่วนม่วงม่วงครับใช่ไหมชัดครับคุณผู้ชมถ้าม่วนน่ะคือสนุกอ่ะต่อมากกว่าม่วงม่วงน่าสุดภาษาญี่ปุ่นน่าสุดกลางวันของคุณแม่ฮิโร่ชื่อโทชิโกอายุกำลังจะ74มาแล้วครับต้องบอกอายุด้วยยาวๆจะบอกให้ดูสิโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับお願いします今日何ですかこれは今日ははい簡単にできるオムライスオムライスオムライスชอบข้าวห่อไข่ใช่ครับหรือว่าไข่ห่อข้าวโอ้มันยากภาษาไทยยากอย่างแรกเลยนะโฟกัสเรื่องนี้เลยแก๊สใช้มานานตั้งแต่ผมอายุเด็กๆนะว้าวこれもう30年ぐらい使ってるもうちょっとか30年ぐらいか30ปีครับバターを入れますねはいはいバターใส่เนยครับใส่เนยแล้วนะครับはい鶏肉これ鶏肉鶏肉ですไก่ครับตรงหน้าอกใส่เนื้อไก่ชวนหน้าอกนะครับต่อไปทามาเนกิโอเนียนครับหอมหัวใหญ่ใช่ไหมหอมหัวใหญ่ครับใส่พริกไทยแล้วก็ใส่เกลือนิดอย่างนี้ชดต่อใส่ชดต่อครับคุณผู้ชมนะดูแล้วทำได้เลยนะอันนี้ง่ายมากแล้วก็ผมกินตั้งแต่เด็กๆนะถ้าคุณนะแบบนี้นะให้ลูกกินลูกจะฉลาดและตลกด้วยเมื่อนด้วยเมื่อนเดี๋ยวไม่ใช่แค่ผมนะนี่ภรรยาผมนะชอบกินอันนี้เลยอมเล็ดโหข้าวโหไข่ใช่ไหมอมเล็ดแล้วแหละอมเล็ดซอสมะเขือเทศเมื่อกี้แม่ใส่ถุงใหญ่ของช้อนนะผมเวลาพาภรรยามาที่บ้านนี้แหละแล้วก็เขาก็ทำอมเล็ดให้นะฮะแล้วก็ความทรงจำที่เขาลืมไม่ได้เลยเขาพูดถึงบ่อยมากเลยนะใช่ข้าวเดสใส่ข้าวครับใส่ดิบุญนี่ใส่ดิบุญอันนี้สำหรับสองคนนะลูกตัวใหญ่สองคนนะ น่าจะใส่เยอะแล้วแหละครับข้าวนะโอเคประมาณนี้โอเคก็น้ำมาดีก็อีกต่อเลยนะ
แม่คือกำลังทำชิคกี้ไรซ์นะชิคกี้ไรซ์แล้วก็เดี๋ยวใส่ไข่ห่อเลยตอนนี้นะวิธีห่อของแม่นะดูแล้วกันกลิ่นหอมมาแล้วอร่อยแม่นะที่ทำกรรมนะเป็นแบบนะต้องแบบนี้เลยตั้งแต่เด็กๆนะจะใช้อันนี้คุณหลายสิบปีเหมือนกันอุ๊บอุ๊บเจออย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองครับอันนี้สำคัญมากเลยนะต้องมีแบบอันนี้แต่ใครไม่มีนะไม่เป็นไรครับลองพัมแบบนี้ดูแล้วกันแล้วทำเป็นภูเขาหน่อยใช้ถ้วยนะเออใช้ถ้วยได้เหมือนข้าวมันไก่โอ้สไตล์ข้าวมันไก่นะใช้ถ้วยวันนี้ข้าวมันไก่สไตล์เออได้โอ้อันนั้นน่าจะเป็นกล้องคืนตากล้องโอ้ยทำให้กล้องคืนตากล้องเนี่ยมันไก่เยอะกว่าดูดิโอ้โหกล้องคืนไก่เยอะกว่าไก่สุกกำลังดีโอ้โหไก่เดี๋ยวก็ใส่ไข่ยังไงไม่รู้อ่ะเฮ้ยโหยังไงหรอใช่ไหมเขาวางไว้แบบนี้ใช่มาโหอย่างนี้หรือเปล่าเราดูสกขั้นต่อไปไข่ไก่一つまみ塩入れて一つまみใส่เกลือนิดหน่อยครับอันนี้สำหรับหนึ่งคนนะใช้ไก่สองฟองนะครับแล้วก็ไข่สองฟองแล้วก็ใช้คาตาเล็กแบบนี้แม่ใช้เนยแทนใส่ไข่แล้วแม่ใช้เนยแทนน้ำมันนะครับแล้วก็ใส่ไข่แล้วตอนนี้สำคัญที่สุดก็คืออุณหภูมิตรงนี้นะต้องดูดีๆนะรู้ตัวนะคุณผู้ชมแม่ทำห่อไข่ยังไงนะนี่กำลังสึกประมาณ 70% อ่ะประมาณเนี้ยนะครับไม่สุกมากนะเรียกว่า3 2 1โอเคできたハンガンワンごめんオムライนั่งกินนะหอมนะมีสำหรับ2คนนะต้องกินกันซัมเป็นมิโซซุปありがとうございますขอบคุณนะครับขอบคุณครับเมื่อกี้เราเก็บใช่ไหมเขาก็แม่นะทำมิโซซุปให้นะครับอันนี้คือช่วงหน้าร้อนนะของญี่ปุ่นอ่ะเขาก็จะกินนาซึมะเขือเมืองทำเป็นซุปแบบนี้ด้วยนะครับหน้าร้อนจ้าありがとうございますมีของคุณตาคนได้นะเขาทำแป๊บเดียวเลยนี่จูสบัวครับแม่ทำเองเขาก็สั่งให้ทำนะแม่ทำเองนะอันนี้ไม่ใช่อุเมชูนะอุเมจูสน้ำบัวอันนี้คือจูสหน้าร้อนนะชุ่มคอแล้วก็เหมือนกับหน้าร้อนเงาออกเยอะใช่ไหมแล้วก็กินแล้วก็สดชื่นด้วยชื่นคอด้วยいただきます。แม่ตื่นเต้นเอ๊ะแม่ตื่นเต้นใช่แม่ตื่นเต้นวันนี้ตื่นเต้นมากครับใช่ไหมก็เลยใส่ไก่แบบปกติสวยกว่านี้นะเดี๋ยวก็ดูคุณตาคงคิดว่ายังไงก็สวยอยู่นะพี่สวยอยู่นะกินนะแต่แม่บอกว่าอยากทำสวยกว่านี้แต่ไม่เป็นไรมันสวยอยู่ไปดูมาสจ้าอีกโคขนาอีกโคขนาโคกะลิขนาใช่ซอสก๋วยเตี๋ยวว้าข้างในก็เป็นชิคกี้ไรซ์นะเดี๋ยวกินมาสว้าวโอ้รสชาตินี่แหละของแม่เลยทุกท่านเองของนั้นนี้นะคื
อมด้วยเนยอะครับเนยแล้วก็ไข่ไม่สุกมากนะนิ่มๆกับหอมเนยแล้วก็เนื้อไก่อะฮาร์โมนี3อย่างเนี่ยเข้ากันมากเลยดูสิโอ้เจอนะดีนะข้างในมีไก่นะไก่กับมะเขือเทศเข้ากันเนาะดูใหญ่นะแต่กินแป๊บเดียวแหละผมว่านะไก่ต่อไปซุปมิโซะด้วยใช้นี่แหละมะเขือมะเขือเมืองหอมหอมผักรู้สึกว่ากินแล้วสุขภาพดีก็ใช่เห็นนะเขาปลูกตัวนี้อ่ะแล้วก็รู้เลยว่าไม่ได้ใช้อะไรเลยเนาะใช้แบบธรรมชาติสไตล์ธรรมชาตินะแล้วก็ใส่ในมิโซะมิโซะนี้ก็แม่ทำนะก๋วยเตี๋ยวเขื่อนธรรมชาติผมแม่ทำหมดเลยมิโซะใช่ไหมแล้วก็มะเขือเมืองแล้วก็น้ำซุปนี่บัวจูสตอนนี้อยู่ที่บ้านตัวเองใช่ไหมแต่บ้านแม่อยู่ใกล้กันแล้วก็เมื่อไรมาบ้านแม่นะแม่ก็ชอบถามว่าจะกินวันนี้กินอะไรดีวันนี้มากินด้วยกันไหมอะไรเนี้ยภรรยาก็ชอบบอกว่าออมเล็ต น่าจะเขาอยู่ในใจตลอดเลยต้องแรกที่มาที่นี่นะเขาก็จะประทับใจนั่นแหละครับผมว่านะก็เลยวันนี้ก็แม่ทำอาหารให้อาหารกลางวันก็คืออมเล็ตกับซุปมิโซะใช้นาสุนี่แหละครับดูนะเป็นยังไงคุณตากรครับถ้ามีวัตถุดิบหายไม่ยากใช่ไหมถ้าคุณมีเวลานะคุณก็ทำตามที่แม่ผมทำก็น่าจะได้นะน่าจะได้นะแค่ใช้แบบเหมือนข้าวมันไก่แล้วกันกลมๆแล้วกันถ้าไม่มีนะนั่นแหละอันนี้ครับแค่นี้แหละครับごちそうさまでしたありがとうございましたお母様สวัสดีครับแต่คนต้องสดครับยังไม่ได้กินข้าวเนาะอย่าลืมกินแตงกวาด้วยนะทำอะไรคะโอ้ยทำอะไร